านีกอทมคือการศึกษาโลกรุ่งเรืองทำงานทางเทียนเรียนวิชาให้ประชากรรัชทันมารดาจบชั้นชีวาถึงเชิงตะกอนเราไม่เคยย่อหย่อนกอทมเสริมสอนให้ทุกคนทุกวัย29ธันวา2518เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีศรีวนาลัยยุคการศึกษาผู้ใหญ่วันเวลาผ่านไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งการศึกษาทั้งพื้นฐานสร้างงานอาชีพเป็นทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่สังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือกศน.เพื่อประชาชนเราคือกศน.อุบลราชธานีมีครูดีมีสถานที่ดีที่น่าเที่ยวอิ่มกิจกรรมดีๆเราก็มีทั้งภาคีเครือข่ายข้าวไก่รู้ก็ผ่านทางแข่งมาดาวที่ดีเป็นดังนี้ที่ทุกคนรักแข่งเป็นนักคนแห่งการอ่านสื่อสารปัญญาทั้งการศึกษาทั้งพื้นฐานสร้างงานอาชีพเป็นทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยทางอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือกศน.เพื่อประชาชนเราคือกศน.บนราชธานีเราคือกศน.เพื่อประ